การบริหารกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการในผู้ป่วยโรคเรื้อนอย่างหนึ่งคือมักจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณตามือและก็เท้านะครับซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นพิการตามมาได้ดังนั้นผู้ป่วยควรจะรู้วิธีบริหารกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อด้วยวิธีดังนี้ครับการบริหารกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหลับตาอ่อนแรงหรือปิดตาไม่สนิทให้ผู้ป่วยพยายามหลับตาให้แน่นๆค้างไว้ประมาณ5วินาทีจากนั้นปล่อยแล้วทำใหม่ประมาณ40ครั้งต่อเซตวันละ3เซตแต่ถ้าหลับตาแน่นแล้วยังมีช่องว่างอยู่ให้ใช้อุ้งมือดึงหนังตาด้านข้างออกจะทำให้หลับตาได้สนิทยิ่งขึ้นการบริหารกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือนิ้วงอให้วางมือบนหน้าตักตัวเองหรือวางบนโต๊ะที่มีผ้าขนหนูรองเพื่อลดแรงกดจากนั้นให้ผู้ป่วยกำและเหยียดมือสลับไปมาประมาณ 30-40 ครั้งต่อเซตวันละ3เซตแต่หากเหยียดนิ้วมือได้ไม่สุดให้ใช้มืออีกข้างช่วยนวดเพื่อยืดเหยียดให้ได้มากขึ้นการบริหารกล้ามเนื้อข้อเท้าอ่อนแรงหรือกระดกข้อเท้าได้ไม่สุดให้นั่งห้อยขาข้างเตียงจากนั้นให้พยายามกระดกเท้าขึ้นให้ได้มากที่สุดประมาณ30ครั้งต่อเซตวันละ3เซตแต่ถ้ากระดกเท้าได้ไม่ดีให้เปลี่ยนเป็นนั่งไขว้ห้างบนเก้าอี้แทนการยืดเอ็นร้อยหวายที่หดสั้นให้ยืนห่างผนังประมาณ1ฟุตจากนั้นให้ถอยเท้าที่ต้องการยืดไปทางด้านหลังพอประมาณจากนั้นทำการยืดโดยงอเข่าด้านหน้าโดยที่ขาหลังเข่าเหยียดตรงและส้นเท้าติดพื้นจะรู้สึกตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายขาหลังค้างไว้ประมาณ10วินาทีจากนั้นปล่อยและกลับมาทำใหม่ซึ่งการจัดหารองเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคเรื้อนก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลของผู้ป่วยโรคเรื้อนลงได้โดยให้จัดหารองเท้าที่มีลักษณะให้พื้นด้านในนิ่มเพื่อลดแรงกระแทกโดยการดูดซับแรงกดพื้นด้านนอกแข็งเพื่อป้องกันของมีคมทิ่มแทงสามารถปรับสายรัดส่วนบนได้เพื่อให้กระชับพอดีกับเท้าสามารถปรับสายรัดส้นเท้าได้เพื่อป้องกันการลื่นของเท้าออกจากรองเท้าสถาบันราชประชาสมาสัยกรมควบคุมโรค